สวัสดีครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่ช่วง DIY ครับ Do It Yourself กับ Try It นั่นเองและช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับพลาดไม่ได้เลยครับครั้งที่แล้วเนี่ยผมได้นำเสนอวิธีการทำที่ค่าหนังสือแบบเจ๋งๆไปนะฮะแต่ตัวนั้นเนี่ยยิ่งยากหน่อยนึงนะครับต้องไปนั่งโหลดเทมเพลตครับต้องปรับนู่นปรับนี่นะครับมาประกอบร่างกว่าจะได้แต่สิ่งที่ผมจะนำมาทำวันนี้ครับเป็นที่ขั้นหน้าหนังสือเหมือนกันแต่ว่าคุณไม่ต้องโหลดเทมเพลตครับแค่มีฝีมือครับในการทำโอริกามิสักนิดนึงก็พอนะครับผมอุปกรณ์ง่ายมากกระดาษสีครับนะฮะเอ้าขนาดประมาณยาว7ครับกว้าง4นิ้วครับนี่ฮะจะออกมาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้สีชอบสีไหนครับใช้สีนั้นนะครับคิดว่าคุณทำสีไหนมาแล้วสวยเอาสีนั้นเลยนี่นะกว้าง7อ่ะยาว7กว้าง4นะครับอย่าลืมใหญ่กว่านี้ก็ได้ครับแต่ก็คูณเอาแล้วกันครับคูณสเกลเพิ่มเอาต่อไปครับกาวฮะงงกาวมาทำอะไรกระดาษกาวมาทำอะไรบอกอ่ะเรามาเริ่มเลยวิธีการแรกครับหยิบกระดาษของคุณขึ้นมาครับเอาหน้าขาวนะครับพับครึ่งครับพับครับเก็บหน้าขาวไปนะครับพับกระดาษเป็นครึ่งนึงอย่างนี้นะโอเคครับค่อยๆลูบนะพับครึ่งนะครับเราจะได้กระดาษออกมาเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมหลังจากนั้นเราพับครึ่งครับสองด้านนี้ชนกันนะฮะปั๊บพับครึ่งไปนะครับรูดรูดรูดเพื่อจะหากึ่งกลางครับของกระดาษออกมาครับอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมฮะเห็นไหมคุณผู้ชมวางไว้เลยฮะพับอีกรอบให้มันเกิดรอยจะได้เห็นชัดครับนะฮะด้านนี้นะครับคุณผู้ชมฮะไม่ใช่ด้านนี้นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็พับขึ้นมาพับขึ้นมาเลยจ้าพับมันเท่ากันง่ายสุดของการพับคือการพับให้มันเท่ากันครับนะครับเราจะได้นี่ครับก้นของรูปหัวใจมาแล้วนะครับแบบนี้เห็นไหมเราจะนับพลิกกลับด้านครับเราจะมาทำตรงนี้กันเราพับตรงนี้มาครับนะฮะไม่ต้องให้มันชนนะครับเหลือที่ว่างไว้นิดนึงเหลือที่ว่างไว้นะครับแล้วก็พับกดลงไปนะครับเหลือที่ว่างไว้ครับพับให้เท่ากันนะฮะแล้วก็กดลงไปนะครับจะได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมฮะนะครับหลังจากนั้นเราก็มาพับมุมกันครับพับมุมเลยครับสามเหลี่ยมครับนะฮะสามเหลี่ยมอย่างนี้นะครับพับครับด้านนอกนะฮะเอาละครับนะครับกดแน่นๆครับให้เกิดรอยข้างนอกแล้วใช่ไหมครับพับข้างในต่อฮะพับเข้ามาเหมือนกันครับนี่ครับพับเข้ามาครับเป็นสามเหลี่ยมอีกด้านครับสามเหลี่ยมเหมือนกันเข้ามาเลยจ้าพับให้เหมือนกันแล้วก็จะได้เป็นนี่ครับเริ่มเป็นรูปหัวใจหรือยังพับหน่อยฮะพับให้มันแน่นครับให้มันติดเลยนะฮะพับครับพับอีกทีพับให้มันแน่นนะครับคุณผู้ชมนี่ครับจะออกมาเป็นนี้ครับอ้อเป็นหัวใจแล้วนะฮะดูน่ารักฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งมากนี่ครับหัวใจมาครับทากาวบริเวณนี้ฮะสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้านะครับทาเข้าไปครับโอเคเบตงฮะเราพับกลับครับเดิมครับเพื่อให้มันอยู่ฮะจะได้ไม่หลุดนะครับกดลงไปครับเอาละครับรอสักหน่อยครับให้กาวแห้งเรียบร้อยครับงงดิว่าขั้นกระดาษยังไงคุณหยิบหนังสือของคุณมาครับอ่านไปหน้าไหนอ่านถึงหน้าไหนแล้วนะอ่านถึงหน้าไหนอ๋อแม่เรียกพอดีนะครับ
เอาตัวนี้มาครับคุณจะเห็นได้ไหมฮะว่าพอเราติดกาวไปแล้วเนี่ยมันจะเหลือตรงสันข้างในครับตรงช่องข้างในเล่าตรงนี้ครับนะฮะเสียบเข้าไปครับกับหน้าหนังสือที่เราจะขั้นฟ้ามันจะตรงกับมุมกระดาษพอดีฮะแล้วเราก็ปิดครับแค่นี้ครับเรียบร้อยฮะนะครับเจอหนังสือไหมจะอ่านหน้าต่อไปกลับมาอ่านใหม่ปุ๊บเปิดง่ายๆนะครับเรียบร้อยครับนะฮะนะครับนี่ครับง่ายนิดเดียวนะฮะนะครับนี่ฮะอย่างนี้ออกมาครับใส่เข้าไปฮะอย่างนี้นะฮะใส่เข้าไปครับตามช่องเลยครับเสียบปั๊บเรียบร้อยนะครับผมน่ารักมากนี่แหละฮะการประดิษฐ์ครับแบบสไตล์ Try ครับเป็นยังไงบ้างล่ะครับสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาครับที่ผมนำมาเสนอในวันนี้บอกแล้วใช่ไหมล่ะว่าไม่ธรรมดาจริงๆโอ้โหต้องสุดยอดจริงฮะเหลือเชื่อนะครับว่าน้องแอมเนี่ยจะเป็นคนที่สามารถมีปัญหาได้ทุกวันจริงๆเอามาให้ผมแก้แต่ไม่เป็นไรครับแล้วไม่เท่านั้นครับเรายังมีช่วง DIY นะครับคุณผู้ชมครับลองจำนะฮะว่าผมทำอะไรลงไปแล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของคุณผู้ชมได้แล้วครั้งหน้าครับจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นที่นี่อีกติดตามได้ครับกับ Try It ที่นี่ True Vision 54และ70กับ Block A Entertain Your Brain ครับ